สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่556ของโตติงตองออเดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสิ่งที่ผมจะนํามาพูดในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่บอกกันตามตรงเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เทคโนโลยีใหม่เลยครับไม่ได้เป็นอะไรที่คุณจะต้องทําความเข้าใจอย่างยิ่งยวดเลยครับไม่มีเลยจริงๆครับนั่นก็คือการติดตั้งลำโพงตรงกลางครับตรงกลางของด้านใดด้านหนึ่งของสถานที่หรือที่เราเรียกกันว่าเซนเตอร คลัสเตอร์ดีไซน์นั่นเองครับผมต้องบอกเลยครับว่าสาเหตุที่ center cluster design หรือการติดตั้งลำโพงตรงกลางด้านใดด้านหนึ่งของห้องหรือสถานที่เนี่ยไม่เป็นที่นิยมหรือ Mac, แม้กระทั่งนำมาคิดมันเกิดจากสาปัจจัยด้วยกันครับ ปัจจัยที่1เลยก็คือความเข้าใจผิดของลูกค้าหรือความเข้าใจผิดของคนดีไซน์ที่พยายามจะวางลำโพงซ้ายขวาอย่างที่สองครับเกิดขึ้นจากความยากในการติดตั้งครับความยากในการติดตั้งลำโพงตรงกลางห้องด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะต้องติดอยู่บริเวณของเวทีใช่ไหมครับการแขวนลำโพงให้อยู่เหนือหัวคนขึ้นไปมันจําเป็นจะต้องใช้จุดยึดครับและคํานึงถึงความปลอดภัยประมาณหนึ่งซึ่งแน่นอนแหะครับว่า มันก็จะเปลืองทั้งเวลาทรัพยากรและก็หลายครั้งครับถ้าเกิดไม่ใช่ระบบเสียงที่ติดตั้งแบบถาวรนเนี่ยมันทำได้ลำบากกว่าสายขวาดีไม่ดีครับแขวนชุดกลางชุดเดียวใช้เวลามากกว่าขึ้นลำโพงฝั่งซ้ายและขวารวมกันซะอีกครับและอย่างสุดท้ายเลยครับก็คือเรื่องของการขายของแน่ล่ะครับขายสินค้าได้เยอะเนี่ยมันก็ได้กำไรเยอะใช่ไหมครับ แต่ในบางครั้งครับและหลายสถานการณ์เซนเตอร์คลัสเตอร์ดีไซน์ทำให้คุณใช้ลำโพงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบซ้ายขวาถึงครึ่งหนึ่งและได้ประสิทธิภาพเท่ากันและดีไม่ดีครับมันสามารถที่จะตอบสนองและปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ของคุณเนี่ยให้ได้เสียงที่มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าการติดตั้งลำโพงซ้ายขวาเสียอีกน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ผมจะวาดห้องห้องหนึ่งครับโดยตรงนี้ครับเป็นท็อปวิวคือเรามองจากข้างบนลงมาที่เราเรียกกันว่าเบิร์ดไอวิวนั่นเองครับทีนี้ครับเราก็จะมีอีกด้านหนึ่งครับเราจะเรียกว่าไซด์วิวไซด์วิวคือเราอยู่ข้างห้องแล้วมองเข้าไปในห้องนั่นเองผมจะกำหนดตำแหน่งมาครับว่าตำแหน่งตรงนี้ คือด้านหน้าของห้องครับบริเวณเวทีหรืออะไรก็ว่ากันเมื่อเรามองจากด้านบนและผมก็จะกำหนดตำแหน่งด้านหน้าของห้องหรือเวทีของห้องเนี่ยครับในมุมมองด้านข้างเป็นแบบนี้ครับคือคุณลองจินตนาการนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเนี่ย คุณมองจากด้านข้างเข้าไปเนี่ยพื้นเวทีถึงแม้มันจะยื่นมาแค่นี้แต่มันจะทอดไปยังอีกด้านหนึ่งของห้องด้วยใช่ไหมครับทีนี้ครับไอเซนเตอร์คลัสเตอร์ดีไซน์เนี่ยคุณจะติดตั้งตรงไหนก็แน่นอนครับว่าด้านใดด้านหนึ่งของห้องหรือสถานที่ทีนี้เนี่ยครับด้านหน้ามันอยู่ตรงไหนคุณก็ติดตั้งแม่งตรงนั้นเนี่ยแหละครับถ้าเรามองในมุมมองจากด้านบนจะเป็นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างมันจะเป็นตรงนี้ครับ ทีนี้เนี่ยครับไอ้ลำโพงที่เราจะนำมาใช้ติดตั้งตรงกลางห้องเนี่ยมันมีขีดจำกัดไม่ว่าคุณจะต้องใช้ลำโพงชนิดนี้ประเภทนี้เท่านั้นคำตอบคือไม่มีครับไม่มีเลยครับคุณจะใช้เป็นพอยซอสเป็นใบๆแล้วก็ห้อยเป็นช่วงๆก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นไลท์ซอร์สไลท์อารีก็ได้หรือถ้าเกิดคุณอยากใช้คอลัมน์สเปกเตอร์คุณก็สามารถใช้คอลัมน์สเปกเตอร์ได้เช่นเดียวกันคือขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยครับจำเป็นจะต้องถูกออกแบบโดยคนที่ออกแบบระบบ บบเสียงเป็นอาชีพนะครับคุณไม่สามารถที่จะดูวิดีโอบล็อกตอนนี้หรือแค่โชว์หาใครก็ตามแล้วจบคุณรู้แล้วว่าคุณต้องติดตั้งอย่างไรใช้อะไรกี่ใบเป็นไปไม่ได้ครับจำเป็นต้องจ้างมืออาชีพให้ออกแบบให้นะครับทีนี้เนี่ยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าลำโพงเนี่ยที่ติดตั้งเป็นเซนเตอร์คลัสเตอร์เนี่ยมันจะมีกี่ใบก็ได้เราจำเป็นจะต้องมาดูใครทีเรียครับว่าการติดตั้งลำโพงแบบนี้เนี่ยมัน จะต้องรับมือกับอะไรเราจะใช้อะไรจากมันได้เต็มที่บ้างอย่างที่หนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของความดังครับอย่างที่สองครับคือความครอบคลุมความครอบคลุมสิและข้อที่3ครับการปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ซึ่งใครทีเรียทั้ง3ข้อเนี่ยครับ มันจะชักคขยยอร์กันไปมาครับถ้าเกิดว่าเราไปชดเชยตรงไหนด้วยอะไรผลลัพธ์มันอาจจะเท่ากันก็ได้ทีนี้เนี่ยครับเราจะต้องมานั่งดูก่อนครับถึงเรื่องของความดังความดังตรงนี้เนี่ยครับผมอยากจะให้คุณไปดูสปีกเกอร์เซนซิทิวิตี้ครับมีหน่วยเป็น DB SPL ที1่1วัตต์ต่อ1เมตร นั่นหมายความว่าลำโพงแต่ละใบเนี่ยครับเวลาที่มีสัญญาณป้อนเข้าเนี่ยจากแอมมีกำลัง1วัตเมื่อวัดในระยะ1เมตรเสมือนนะครับมันจะได้ความดังเท่าไหร่ลำโพงที่มีค่าเซน s i ทิวิตีที่สูงแปลว่าสามารถให้ความดังต่อกำลัง1วัตวัดที่ระยะ1เมตรเสมือนเนี่ยได้เยอะถือว่าเป็นตู้ที่ดังไม่กินวัตนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการขำๆดูครับ ตู้ลำโพงเนี่ยขนาดประมาณสักอ่ะสินิ้ว10นิ้วในปัจจุบันเนี่ยครับตู้ไซส์กลางค่อนไปทางเล็กเนี่ยถ้าเราไปซื้อตู้แบรนด์เนมที่มีราคาประมาณสักตู้ละ3หรือ4ี่หมื่นขึ้นไปมันจะมีค่า Sensitivity เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 94db SPL ที่1วัตต์ต่อ1เมตรนั่นหมายความว่าในระยะ1เมตรเนี่ยคุณได้94 d b ที่1วัตต์ถือว่าดีไหมล่ะ ดีนะครับทีนี้เนี่ยครับคุณลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดสถานที่ในห้องตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก15เมตรคูณ18เมตรและถ้าเกิดงานของคุณเนี่ยเป็นงานพูดตู้เนี่ยมันเรดอยู่ที่ประมาณ250วัตคุณคิดไหมครับว่าคุณจะได้ความดังจากตู้ใบนี้ เยอะขนาดไหนซึ่งมันจะเยอะมากเลยนะครับใช่ไหมครับ1วัต์วัดที่ระยะ1เมตรเสมือนคุณได้94 dBSPL ถ้าคุณปล่อย250วัต์เข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้เป็นหลักร้อยกว่ากว่า dBSPL เลยหรอครับมันทำให้หูคุณแหกได้เลยนะครับเมื่อคุณยืนในระยะ1เมตรเสมือนหน้าตู้ลำโพงใบนี้ ทีนี้ครับเราก็ต้องกลับมาดูอีกครับว่าลักษณะของการใช้ห้องหรือสถานที่ตรงนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นงานอะไรเป็นหลักถ้าเกิดว่าห้องส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมกำลังออกแบบอยู่เนี่ยมันเป็นงานพูดเป็นงานประชุมหรือเป็นงานเล่นดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีซึ่งมีเครื่องคอะเพอร์คัชชันหรือว่าอาจจะเป็นงานแสดงละครเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตต่างๆซึ่งใช้การเปล่งเสียงพูดเป็นหลักเนี่ย เรากำลังพูดถึงความดังที่มักจะไม่เกิน85-90 dBSPL ครับสมมุติว่าในห้องนี้ครับผมติดตั้งเซตเตอร์คลัสเตอร์ลงไป2ใบ2ใบนี้ครับผมบอกเลยว่า94 dBSPL ที T, 1่1วัตต์ต่อ1เมตรเสมือนห้องห้องนี้ลั่นแล้วใช่ไหมครับอย่างลั่นนะครับ แต่ทำไมต้องใช้2ใบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างลั่นเลยครับทีนี้ครับถ้าเกิดเรานำมาเทียบกับการติดตั้งลำโพงซ้ายและขวาความสนุกก็จะบังเกิดครับแน่นอนครับว่าลำโพงจะมีมุมกระจายในรูปแบบของมันประมาณหนึ่งทีนี้เนี่ยครับคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเราใช้ลำโพงสองใบติดตั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างละใบ มีสเปคเท่ากับลำโพงที่ติดตั้งตรงกลางหรือเซนเตอร์คลัสเตอร์ทุกประการคุณจะได้ความดังที่เท่ากันที่250วัตต์หรือไม่น่าสนใจใช่ไหมคำตอบก็คือมันจะเท่ากันแค่ในระยะที่ลำโพงทั้งสองใบเนี่ยมันส่งเสียงมาตัดผ่านกันครับส่วนในบริเวณอื่นเนี่ยครับ จะมีความดังลดลงครับ6 dB นั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้สัมกันแล้วก็แอดขึ้นไปนั่นเองนี่ผมพูดแบบเหมารวมขมๆกันไปก่อนนะครับเราไม่พูดถึงมัลติพาร์เราไม่พูดถึงคอนฟิ part, เตอร์ริง ering, เราคุยกันแค่นี้พอทีนี้เนี่ยครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดลักษณะน,นี้ขึ้นเมื่อเราเอาลำพง2ใบเท่ากันสเปคเท่ากันจ่ายกำลังเข้าไปเท่ากันแยกไปติดตั้งสายขวางั้นเอาใหม่ ถ้าเกิดเราต้องการให้ได้สเปคตรงตามที่เหมือนกับติดตั้งแบบเซนเตอร์คลัสเตอร์จะต้องทำอย่างไรหลายคนคงจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องติดตั้งลำโพงเข้าไปข้างละ2ใบใช่ปะมันทำให้คุณเปลืองลำโพงมากขึ้นถูกไหมครับและที่สำคัญครับก็คือเมื่อมันมีมุมกระจายเสียงลงมาอย่างนี้แน่นอนนะครับว่าในจุดตรงนี้เนี่ย คุณได้ความดังเท่ากับ E-Center Cluster ตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ข้างละ2ใบมันเสริมกันใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดถึงคอ n ฟิลเตอร์ลแล้วก็เรื่อง p าร์ตดิฟเฟอเรนอะไรอย่างนี้นะไม่ได้พูดเลยนะทีนี้ครับจุดที่จะเป็นปัญหาต่อไปครับคือตรงนี้ครับตรงนี้จะดังกว่า Center Cluster 6 DB ทันทีใช่ไหมครับเพราะว่าลำโพง2ฝั่งมันมาเสริมกันพอดีปัญหาก็จะเกิดครับว่า มันดังเกินไปในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยในการใช้งานหรือไม่ถ้ามันดังเกินไปทำยังไงก็ต้องลดความดังหรือลดกําลังที่จ่ายเข้าไปในตู้ลำโพงลงใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่านอกจากที่คุณจะต้องเพิ่มลำโพงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วจากการติดตั้งซ้ายและขวามเมื่อชีบกับเซนเตอร์คลัสเตอร์แค่พวงเดียวคุณ จะใช้งานประสิทธิภาพของลำโพงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่าเซนเตอร์คลัสเตอร์ด้วยครับใช่ไหมครับอันดับต่อไปเรามาดูเรื่องของมุมกระจายกันครับสมมุติว่าตู้ลำโพงที่เอามาใช้เป็นเซนเตอร์คลัสเตอร์เนี่ยมีมุมกระจายแนวนอนสักประมาณ110องศาก็แล้วกันแนวนอน110นะจ๊ะจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ครับ มีมุมกระจายแนวตั้งประมาณ45ก็แล้วกันอ่ะอ่าขออภัยถ้าเกิดว่าผมวาดรูปได้ห่วยทีนี้ครับคุณก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราวาด110กับ45 110คือแนวนอน45คือแนวตั้งเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับ ก็จะถูกครอบคลุมโดยเซ็นเตอร์คลัสเตอร์พื้นที่ตรงนี้ของคนดูครับหรือคนฟังก็จะถูกครอบคลุมโดยเซนเตอร์คลัสเตอร์แต่คุณก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าตำแหน่งด้านหน้าเวทีตรงนี้มันบอดครับใช่ไหมครับถามว่าบอดเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรแก้ไขได้ครับมันมีอยู่หลายวิธีวิธีที่1เลยครับก็คือคุณติดตั้งเซนเตอร์คลัสเตอร์เนี่ย เป็นลำโพงหลายใบแล้วให้มันแหกออกจากกันมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับจะมีอีกใบหนึ่งอยู่ตรงนี้มีอีกใบหนึ่งอยู่ตรงนี้อะไรงนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะสาบมาอย่างนี้ครอบคลุมพื้นที่นี่คือวิธีที่1นนะมันก็จะคลุมอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรืออีกวิธีหนึ่งครับก็ใช้งานได้เหมือนกันครับก็คือขอลบก่อนเราก็จะไม่ติดตั้งลำโพงอยู่ที่เซนเตอร์คลัสเตอร์เสียทีเดียว แต่เราจะติดตั้งเป็นฟิลครับมีลำโพงฟิลใบเล็กๆครับอยู่แถวๆหน้าเวทีคุณอาจจะแขวนขึ้นไปหรือคุณอาจจะซ่อนไว้ที่พื้นด้านหน้าเวทีก็ได้นะฮะแล้วคุณก็ให้มันมีมุมกระจายประมาณนี้ถ้าเกิดเรามามองในมุมมองของไซด์วิวคุณก็จะเห็นว่ามันมีลำโพงอยู่ตรงนี้ ในกรณีที่คุณติดตั้งใต้เวทีทิศพื้นนะครับแล้วมุมกระจายก็จะเป็นประมาณนี้การที่เราเนี่ยจะย้ายจากเซนเตอร์คลัสเตอร์เนี่ยมาเป็นซ้ายขวาเราอาจจะเจอผลที่แตกต่างออกไปเลยก็ได้มาดูกันครับผมลบหมดนี้ครับเราไม่มีลำโพงเซนเตอร์คลัสเตอร์ละเรามีลำโพงซ้ายเรามีลำโพงขวา ตรงนี้คือพื้นที่หน้าเวทีเหมือนเดิมเมื่อเราวาด110องศาเหมือนกันคุณก็จะเห็นว่ามันมีแอรีตตรงนี้ที่เป็นจุดบอดใช่ไหมครับ<ม>ก็แน่ล่ะครับคุณก็ติดตั้งลำโพงซึ่งเป็นเซนเตอร์ลงไปแต่เซนเตอร์ในที่นี้คือเป็นฟิวนะฮะพอไหมอะ ไม่พอเอาไงดีต้องติดหรืออย่างนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องใช้ลำโพงเพิ่มในลักษณะของฟิลมากถึง3ใบในกรณีของห้องไซ์นี้เลยด้วยซ้ำนะครับเปลืองต้นทุนเปลืองลำโพงอีกแล้วครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของไซ์วิวเนี่ยเราไม่เห็นอะไรแบบท็อปวิวหรอกมันก็จะเป็นรูปร่างเหมือนกันมันก็คือการเติมส่วนที่ขาดด้วยฟิวนั่นเอง โดยฟิวในที่นี้ก็จะไปยัดอยู่ที่พื้นครับแล้วก็ชิดเข้าไปในเวทีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันดับสุดท้ายครับเราจะมาคุยกันครับคือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงจากลำโพงและสถานที่อันนี้ก็จะสนุกไม่เบาครับผมก็จะลบทุกอย่างออกไปก่อนตรงนี้เราไม่แครเราต้องลบทิ้งอ่ะเรามาดูกรณีของเซนเตอร์คลัสเตอร์กันก่อน สมมุติว่าเซนเตอร์คลัสเตอร์ตรงนี้เนี่ยครับมีมุมกระจายเสียงครับแนวนอนอยู่ที่ประมาณ110องศาประมาณนี้นะฮะคุณก็จะเห็นเลยครับว่าจุดที่มีความครอบคลุมของเสียงคือตรงนี้ใช่ไหมฮะจุดที่คุณจำเป็นจะต้องเติมฟิลคือตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะวาดลงไปอุ๊ปส ซึ่งผมก็จะวาดลงไปว่ามีการเติมฟิลลงไปอย่างนี้ซึ่งเราก็จะเก็บพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ทั้งหมดทีนี้เนี่ยครับถ้าเรามองแค่เซนเตอร์คลัสเตอร์เพียงอย่างเดียวเราจะเห็นเลยครับว่ามุมกระจายของมันไอ้อ1 0องศาโดดโดดเนี่ยแม่งแทบไม่สะท้อนกับห้องเลยครับใช่ไหมฮะมันจะเริ่มสะท้อนตรงนี้ครับ ปืดปืดเป็นต้นไปใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนแหละว,ว่ามันต้องมีการสะท้อนไม่มากก็น้อยอยู่แล้วห้องหรือสถานที่เนี่ยถ้ามีอะไรก็ตามที่มันสะท้อนได้มันก็ต้องสะท้อนส่วนฟิลเนี่ยครับมันก็อาจจะสะท้อนครับเล็กน้อยครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้มันมีความดังสูงเท่ากับคลัสเตอร์หลักหรือลำโพงหลักนั่นเองมันก็มักจะมีพื้นที่ครับครอบคลุมจบอยู่เพียงแค่นี้ครับ สะท้อนบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปฏิกิริยาและการปฏิสัมพันธ์ของฟิลเนี่ยถ้าออกแบบอย่างถูกต้องจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็จะถามต่อว่าการสะท้อนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงจากลำโพงกับสถานที่เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรยิ่งสะท้อนเยอะ ยิ่งมีความชัดเจนของเสียงน้อยลงยิ่งสะท้อนเยอะเสียงที่คุณฟังมันก็จะชัดน้อยลงเสียงพูดคุณจะเดาคำได้ยากลงเสียงดนตรีอาจจะเล่นแล้วเนี่ยความกระชับของเสียงหายไปดีไม่ดีคุณอาจจะฟังไม่ออกในหลายกรณีด้วยซ้ำครับว่านักดนตรีเล่นโน้ตอะไรออกมาในห้องที่มันห่วยมากๆคุณจะเห็นเลยครับว่าเซนเตอร์คลัสเตอร์เนี่ยมันทำให้การสะท้อนเนี่ย เกิดในลักษณะที่ค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกแบบมันอย่างถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานที่นะครับทีนี้ครับเราก็จะมามองในฝั่งของตู้ลำโพงซึ่งเป็นซ้ายขวากันต่อตู้ลำโพงซึ่งเป็นซ้ายขวาหรือเป็น LR เนี่ยครับอย่าบังอาจเรียกว่าสเตอริโอนะฮะเกียรมือตตยหาเลยถ้าเกิดเรียกอย่างนี้อ่ะ L R ซึ่งถ้าเกิดเราติดตั้งลำโพงแบบซ้ายขวาเนี่ยที่มัน practical มาก,มากๆในงานติดตั้งระบบเสียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับด้านใดด้านหนึ่งของมันเนี่ยมันจะต้องไปชนกับกำแพงครับคือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้ด้านใดด้านหนึ่งของมันเนี่ยมันลงมาถึงตรงนี้พอดีคุณจะต้องบิดตู้ไม่ต่ำไปกว่า45องศาครับซึ่งไม่มีใครเขาทำกันแล้วคุณจะสูญเสียจุดที่เป็น on axis หรือว่าความชัดเจนสูงสุดเนี่ยไปพอสมควร ดังนั้นครับขีดจํากัดของการติดตั้งตู้ลำโพงแบบซ้ายขวาเนี่ยครับก็คือมันเกิดการสะท้อนครับเห็นไหมครับเยอะครั้งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันมาชนกับขอบห้องก่อนในกรณีที่เป็นตู้เซ็นเตอร์อย่างนี้นี่เองนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราใส่ตู้ฟิลลงไปด้วย แน่นอนนะครับว่าในซิส t e เต็มที่เป็น LR แล้วก็มีฟิลเนี่ยถึงแม้ตู้ฟิลเราจะเปิดไม่ดังถ้าเกิดระบบเนี่ยออกแบบมาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราพูดถึงห้องไซส์เนี้ยไอคูณสิเมตรเนี่ยที่ผมดีไซน์ให้คุณดูคุณจะเห็นเลยครับว่ามันใช้ตู้ลำโพงเยอะกว่าครับเมื่อตู้ลำโพงเยอะกว่ามันแปลว่าอะไรมันก็มีโอกาสสะท้อนได้มากกว่าและแน่นอนครับตู้ลำโพงมันอยู่ห่างจากกันเนี่ยเป็นช่วงเป็นตอนมากกว่าการสะท้อน มันก็เกิดขึ้นบ่อยกว่าและเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเซนเตอร์คลัสเตอร์ดีไซน์อาจจะเป็นอะไรที่ติดตั้งแล้วค่อนข้างลำบากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่คุณไม่ได้ติดตั้งแบบถาวรหรือในหลายครั้งครับลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยรีเจคไอเดียเพราะเขาอยากใช้ตรงกลางของเวทีเนี่ยเป็นจุดแปะโลโก้บ้างเป็นจุดทำนู่นทำนี่บ้างแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมมองของการใช้สอยผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าเราไม่คำนึงถึงแมททีเรียลที่ปล่อยออกลำโพงว่ามันจะจำเป็นต้องเป็นสเตอริโอตลอดเวลาและถ้าเกิดว่างานของคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ความดังสูงอะไรมากมายนะักเหมือนกับลำโพงในงานแสดงสดคอนเสิร์ตแบบร็อกแอนด์โรฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นลองพิจารณาเซนเตอร์คลัสเตอร์ดูครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งชั่วคราวหรือเป็นงานติดตั้งถาวร มันทำให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นครับถ้าเกิดคุณตัดเรื่องความสวยงามแล้วความที่มันไม่เป็นสากลออกไปได้ขอบคุณครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ